คอลลาเจนเห็นโฆษณาว่าดีนักดีหนาผู้สูงอายุกินแล้วมันจะเห็นผลหรอเนี่ยผิวก็เหี่ยวหน้าก็เป็นฝ้าเข่านะก็ดังกบแกบกบแกบมันจะเห็นผลจริงไหมมาทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกันดีกว่าค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอาหารหรือว่าอาหารเสริมนะคะถูกเอนไซม์ในร่างกายของเราค่ะย่อยสลายกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กๆแต่ไม่สามารถนำไปทดแทนคอลลาเจนใต้ผิวของเราที่มันสร้างขึ้นมาแล้วก็ลดลงโดยตรงค่ะแล้วถ้าอยากจะลองล่ะมันจะเห็นผลไหมเอาจริงๆนะคะถ้ามันเห็นผลได้จริงๆเนี่ยมันก็คงจะรักษาโรคได้หลายโรคเลยค่ะแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่นี่สิคะแล้วเราจะกินอะไรล่ะให้คอลลาเจนใต้ผิวของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาเองได้นั่นก็คืออาหารกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนที่มาจากพืชค่ะอาหารกลุ่มนี้นะคะจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศให้ร่างกายเนี่ยสร้างคอลลาเจนได้เองดีขึ้นเมื่อเราทานแล้วเนี่ยผิวของเราจะดูดีขึ้นและก็มีความปลอดภัยมากๆนะคะซึ่งในท้องตลาดนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลดีๆก็อย่างเช่นดีโตเฟนตัวนี้เลยแต่ก็ต้องทานควบคู่ไปกับวิตามินซีด้วยนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะร่างกายก็จะกลับมาสร้างคอลลาเจนได้เองดีขึ้นเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะดูสาวและก็สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใครที่กำลังกินคอลลาเจนอยู่และกำลังตัดสินใจเลือกซื้อคอลลาเจนคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กับเราบ้างนะคะ